งงเลยงงกันหมดเลยอะไรนะคะโอ้ยต้องขออภัยด้วยละกันนะคะบางทีอาจจะเกิดเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้วกันนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราให้มาฟังกันแบบเต็มรูปแบบอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าตอนนี้มาพูดคุยเป็นการส่วนตัวก่อนแล้วกันนะกับน้องอลิสนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะหลังจากที่ตอนนี้มีงานเป็นของตัวเองแล้วนะฮะก็ตื่นเต้นมากค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้มีผลงานออกมานี่ค่ะอลิสนี่ยังเด็กอยู่ด้วยอันนี้เท่าไหร่คะตอนนี้19ค่ะ19แล้วยังไงล่ะแต่ว่าเสียงดีมากนะเป็นน้องสาวมากๆเลยแล้วก็มีผลงานเร็วมากเลยนะครับงั้นถามถึงตอนไปประกวด LG เวทีนั้นหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนประกวดเรามีความกดดันไหมอ๋อก็พอสมควรเลยค่ะโอ้นี่มีแฟนคลับด้วยขอบคุณนะครับไม่ใช่ยังไงพี่เจ้าของผมฮะเอาเป็นว่าที่นี่เป็นยังไงครับใครเอามาคิดไปถามมาคิดยังไม่ตอบเลยลืมเลยมาค่ะแล้วครับเป็นยังไงบ้างรายการ LG Entertainer ก็เป็นรายการที่ไม่ได้มีแค่ร้องเพลงอย่างเดียวก็มีเต้นมีวงดนตรีร้องเล่นเต้นเล่นดนตรีหมดเลยค่ะแล้วตอนนั้นคือเราทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่ค่ะไม่เลยร้องเพลงเขาไม่ได้จำกัดว่าจะแข่งร้องเพลงอย่างเดียวค่ะใช่ค่ะแล้วก็การให้คะแนนก็คือเหมือนกับว่าเป็นกรรมการในห้องส่งหลายคนกดไฟเอาว่าชอบไม่ชอบนะคะตื่นเต้นไหมตอนนั้นมากเลยค่ะคือนั่นแหละระยะเวลานานไหมคะตอนที่ประกวดดาวจีนเนี่ยที่เราต้องอยู่กับการประกวดประมาณ 3-4 เดือนนะคะเครียดนะตอนนั้น 3-4 เดือนนะยอมรับว่าเครียดเลยค่ะก็มีแบบว่าเคยเข้าไปอยู่งั้นแบบมีความเครียดมีความกดดันใช่ไหมแล้วเรากำลังใจมาจากไหนล่ะในการที่จะเขาเรียกว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยบางทีมันต้องมีกำลังใจใช่ไหมค่ะใช่แล้วกำลังใจของอลิสคืออะไรฮะก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เขาให้กำลังใจตลอดค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราขึ้นเวทีปุ๊บเราเห็นคนดูเราอยู่เห็นเราเขากำลังดูเราเพราะนั้นก็มันก็หายเครียดแล้วอะค่ะก็คือบอกพอขึ้นเวทีปุ๊บทุกอย่างทิ้งไปหมดก็คือทำเต็มที่แล้ววันนี้พอมาได้แบบว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยภูมิใจไหมภูมิใจค่ะตอนนี้ก็หวังว่าจะให้ไปดีๆเรื่อยๆค่ะให้มันดีกว่านี้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าชอบเพลง Lonely ที่อลิสร้องเนี่ยนะคะตอนนี้วางขายหรือยังตอนนี้วางขายแล้วค่ะก็สามารถหาซื้อได้เลยค่ะหรือว่าจะโหลดที่ดอกจัน1238002ก็ได้ค่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของน้องอลิสด้วยนะคะงั้นวันนี้ขอบคุณน้องอลิสด้วยค่ะไม่รีบไปอยากคุย